สว่างแล้วประเดี๋ยวนี้เอาขันตั้งไปก่อนครับคำเดียวจะได้ตอนนี้ตั้งพระครูนะครับจะได้ชี้แจงสักเล็กสักน้อยก่อนที่คณะกรรมการจะได้รวบรวมนะครับเนาะครับรวบรวมคะแนนไปนะครับเนาะเดี๋ยวพวกนี้น้องดอกแก้วแล้วแม่จันมาน้องแก้วมาล้อมตอนหลวงพ่อให้ฟังแม่จันมามาเหมือนกันกี่บัตรจะกรรมอันนี้โชว์เนอะเอาพ่อแม่จันนำกรรมนี่เขาถ่ายทอดสดเด้อแม่แก้วเด้อจากรถสเก็ตเด้อนี่นะเป็นครูผู้บรรยายหลวงพ่อให้ฟังคำกรรมเนอะเนี่ยแม่จานเนี่ยเออลองไปเอายาลองแล้วมันกลายเป็นโบ๊ทอัคยาด้วยนะเอาเลิกได้ขอเวลาเดือนนึงอ่ะได้เดี๋ยวจะซื้อทุกวันตอนนี้คณะกรรมการรวมคะแนนกันเด้อนะครับเจ้าระวังรอคณะกรรมการนะเจ้าตะกี้ไปได้อู้เลยอ่ะสั่นท้ออันนี้เป็นครั้งที่4นะเจ้าตีท้องนี้นะเจ้าอ่านโพสต์ก็เกือบบ่ถูกก็เป็นเกียรติแห่งการเป็นพุทธศาสนิกชนนะเจ้าที่ได้มีโอกาสมาเฮียนฮู้แล้วก็อบรมถึง2รุ่นนะเจ้ารุ่นที่2รุ่นที่3ก็ยังบ่ค่อยฮู้เรื่องนะเจ้ารุ่นที่6จะมีเมื่อใดบอกเตยนะเจ้าอันนี้แล้วนะคะอาหังวันตามีสัพปะวัตถุฐานังสัพปังโตสังขมะทะเมพันเตสาธุโอกสะข้าแต่สัพพะเยื่องเครื่องครัวตาลสหบริวารหลายหลากพร้อมทุกภาคนานาติบรรดามูลสัทธาผู้ฆ่าทั้งหลายได้พร้อมใจกันขงขวายห้างดังต่างมาตกแต่งสัพพะแห่งตานาอันหามาโดยชอบประกอบด้วยเจตนาจากน้อมนำมายุยอยื่นด้วยใจจื่นเจยบานเพื่อจักถวายเป็นตาลแด่พระสงฆ์องค์เจ้าอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานยามเมื่อดาแห่งห้างกึดลำสร้างของตาลบ่ได้แบ่งปันยุดย่อนหล่อนได้กินก่อนตาลลูนบ่ได้แบ่งปุ้นปันส่วนหล่อนได้ด่วนยุบเอายามเมื่อเมาตกแต่งได้เจียนจากกรรมบ่ชอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังอันก็ดีผู้ฆ่าทั้งหลายก็กลัวเป็นของตานอันต่ำยอบบ่ประกอบไปด้วยมหาอานิสงสาบัดนี้นะผู้ฆ่าทั้งหลายจึงได้สะดงขงควายตกแต่งแต่งพังพร้อมน้อมนำมายังมาทูบูผาราจาเข้าตอกดวงดอกไม้และลำเตียนน้ำขมิ้นส้มปล่อยสู่คันโทใสจื่นจ้อยเพื่อค้าผู้น้อยจะขอสุมาคารวะยังทรัพย์เยื่องเครื่องครัวตาลตั้งหลายได้เอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยสละสลุงปลาพรมใส่แล้วก็นับว่าเป็นของกินของตาลอันบริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วปราศจากมลมลทินต่างหลายทั้งมวลขอเครื่องวิเศษสานาตาลเต้าทั้งหลายนี้จงโผล่ทื่อหายกลายเป็นอโหสิกรรมอย่าฮือเป็นนิวรณ์ธรรมกรรมอันแก่นกล้าอันจักห้ามเสียยังหนตางจักขึ้นสู่ชั้นฟ้าและนิรปานแก่ศรัทธาผู้ฆ่าทั้งหลายจุผู้จุคนจุน้อยใหญ่ใจยิงนั้นดังผู้ฆ่าจักได้ขอสุมาคารวะเป็นอัธคาถาภาษาบาลีว่ากายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสันจีจ้าโตสังอสันจีจ้าโตสังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมัง
อติตาโตสังปัจจุบันนาโตสังอนาคตาโตสังสัพพังโตสังขะมันตุโนว้าวตอนนี้คณะกรรมการขอบคุณเนอะขอบคุณอาจารย์หมดปันแล้วเพราะมันมีขันตั้งขันดมมามีแล้วหมดปันบะเคนแหละมามีเคนแล้วหมดแล้วเอาอีกมีอะไรนะใช้ตู้ก่อนใช้ตู้แล้วปิดกระจายไปก่อนเดี๋ยวเชิญพระครูทั้งเพศนะครับเนาะจะได้อู้เอ๋ยปรึกษาหารือกันนะครับในไหนมูเฮาก็มากันนะครับเนาะครับเดี๋ยวเชิญพระครูเดี๋ยวอีเบื้องต้นก่อนที่จะประกาศอย่างนี้นะประธานกรรมการฝ่ายตัดถิ่นนี่ยังอีกคลิกใจนะขอเฮ้อท่านอาจารย์เจริญได้มาแล้วมาพอแล้วว่าสาธิตวิธีไหนอย่างไรแง่คิดกำลังนี่แหละครับผลเด่นได้จะได้ช่างภาพกล้องอันนี้จะเหมือนผู้เข้าประกวดเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปลง YouTube ท่านร้อยเอกทองคู่ก็จะไปปนห้ออันอาจารย์เจริญจะมาลง YouTube ด้วยกันเนาะได้จะแบ่งให้สัก 200,000 นี่นี่แล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการเนาะตอนแรกว่าจะสมัครพ่อครูวีรชัยก็บอกว่าลืมไม่แซ่นหยอกดีค่ะก็อยากจะหาประสบการณ์เนาะนะครับอยากจะหาประสบการณ์แต่ก็มาอบรมทุกรุ่นเกือบจะทุกรุ่นมีท่านอยู่ประมาณสักรุ่นเดียวที่บ่ได้เข้าห่วมนะครับก็อย่างที่ว่านะกล้วยเสมิงถ้าอบเตื้อเดียวมันถึงบะลำมันต้องอบหลายๆเตื้อเนาะนะครับก็วันนี้นะครับเขามาจับจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยของแต่ละท่านจุโลเข้ามาตั้งแต่ความพร้อมในเรื่องของการแต่งกายนะครับมาเพียวมานั่งเพียวปั๊บโยงขันตั้งว่าอย่างมะฮุโยงมาได้ก็ได้เนาะนะครับเสร็จแล้วก็กล่าวคำสุมาโคตานคำสุมาโคตานบางที่ก็ขึ้นนะโมสามจบแล้วแต่พื้นที่และก็ท้องถิ่นกล่าวคำสุมาโคตานเสร็จเรียบร้อยแล้วจับประพรมเครื่องสุมาโคตานที่เฮาเพิ่นอมตานเฮานะนะครับแล้วก็ปั่นปอนเสร็จแล้วสมปวยนี่เฮาเหมาะปั่นให้ลูกให้หลานก่อนจะให้ลูกหลานเอาหึ่งเฮาก่อนจับชุดระยะนะครับแล้วต่อไปในช่วงของอัคระนะครับเราก็มีธรรมะเมตตานะครับเราหรือว่าเราถ้าเมืองก็เราเนาะแล้วต่อไปในเรื่องของจังหวะทํานองนะครับช่วงตัวไป3ตัวเร็ว7ตัวเตียวบัดหลังบัดหน้านะครับมันจะมีจังหวะของมันสมมุติแล้วเรียบร้อยหมดแล้วล่ะนะครับหังวันตามีจำลืมบอกไปว่าถ้าเป็นไปได้บับพ่อเนี่ยคะแนนจะดีเราบอกไว้ก่อนเนอะถ้าไปไหนว่าป้าจารย์ขอสุมาโคจารย์ก็มาลืมปั๊บยุ่งแล้วบัดได้ขีนแล้วถ้าเขาไปป่วยหลวงเนี่ยป้าแนนเขาซองเขามีนี่เขาจะหอมแล้วนะป้าแนนขอสุมาโคจารย์ก็มอไอ้หนักโอ้ป้าแนนบัดได้มีป้าแนนลืมปั๊บบัดได้มีบ้านบัดได้เอามามีบ้านปุ้นเนี่ยซองเขาจะไปได้หอมเปิ้ลเนอะแต่ถ้าเปิ้ลขอเฮาสุมาโคตานมันมีในไอ้เรื่องนี่ล่ะนี่คือหัวมีในหัวไอ้เรื่องเนี่ยนะครับว่าสุมาโคตานเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิ้ลเอาซองอันพ่ออาจารย์อันนี้ซองเด้อซองคือพ่ออาจารย์เออเฮาบ่เอาลวดหอมด้วยกันเฮียเฮาบ่ได้เสี่ยงแหละเอามันยำมันนะครับเรื่องอัคระจังหวะช่วงทำนองของการไปหังวันตามีสัมปาวัตุตานังสัพโตสังขมาธเมพันเตสาตุองค์การสาขาแดสัมปะเนื่องเครื่องขวตานะสหปาลิวานไหลหลากพร้อมตุภาคนานา
อันสัทธาผู้คาต่างอาลัยอันแหบมาได้ด้วยจอมประกอบด้วยเจตนาเนี่ยเมื่อดาแต่งแห่งคือล้ำต่ำสร้างของตันบอดได้แบ่งปันหยุดย่อนหล่อนได้กินก่อนและตันลูนบอดได้แบ่งปูนไว้เป็นส่วนหล่อนได้ด่วนยุบเอาล้างเตื้อมัวเมาแนบห่อบอตันได้พอคัดเสียก็กลัวเป็นวาจีกรรมปากกลัวเป็นบาปและเป็นกรรมหล่อนได้กะตำเฝ้าฟังนอนยืนนั่งค้ำกายเงื่อไขน้ำลายตกใส่ตั้งผมเส้นน้อยใหญ่ตกหล่นใส่ของตานล้างเตื้อช่วยล้างจานถ้วยถาดบ่ปอสะอาดหมดนาสายลงลืมไปปังปาดด้วยความประมาทลาสากลัวเป็นภัยแง่โต๊ดใหญ่จริงโต๊ะแต่งใดนำมายังตุปะบุพาลาจามาลาดวงดอกเขาตอกพร้อมเตียนไฟน้ำสู้กันโททะกะสายจื่นจ้อยผู้ขมดน้อยขอสุมาสัพปะปาลิวานหลายเงื่องอันเป็นยังเครื่องของตานขอเครื่องวิเศษนาตานเจ้าผลหือหายแล้วกับกลายเป็นอโหสิกรรมขอย่าได้เป็นนิวรณ์ทำไปนานแกศรัทธาผู้ขาตั้งหลายนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีกาญาตวาเลวะจีตวาเลมโนตวาเลสันจิจะโตสังอสันจิจะโตสังปัจจุปันนะโตสังอนาคตะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสุมาพุทธานเสร็จแล้วก็ผมของการมาเจ้ใส่หัวเอาด้วยนะตะกี้หันหลายคนแล้วสุมแอร์ตัวเก่าคะแนนเลยตกนะมาก่อนนี้นะต่อไปเสร็จแล้วก็ปันปอนปันปอนจะเนี่ยถาก็ได้แต่ถ้าเนี่ยถาเนี่ยถาหื้อผีสปีหื้อคนเนี่ยถ้าเขาปั่นปอนเปิ้ลมาดำหัวปีใหม่เขาว่าเนี่ยถาก็บอกแค่ละเนาะเปิ้ลก็จะขึ้นเอวังหนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีติทีอันวิเศษเหตุว่าอติกันโตสังขารปีเก่าก็ข้ามล่วงล้นพ้นไปแล้วปีใหม่เกี้ยวพญาวันมาจุมาจอดมาลอดมาหอดมาเถิงมาเติงยังตั้นเจ้าตั้งหลายตั้งกบบละเสียยังหีนอดีตปราเวณีจริงได้ปาการตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตุปะบุพาราจามาลาดวงดอกข้อตอกดอกไม้ขีลณปัจจัยตายเนี่ยบัตุตั้งหลายเหล่านี้มาสุมากลวะสะเก้าดำหัวยังตนตัวแห่งพ่อบันนี้พ่อแม่ก็มีธรรมะเมตตาปฏิกาหาการรับเอาแล้วกุศลนาบุญอันเกิดจากการสะเก้าดำหัวพ่อแม่ในปีนี้ก็ขอจุงฮือเป็นพันละวะปัจจัยกำจูอุ่นนุนลูกเต่าตั้งหลายแม่นว่าอยู่ที่เก่าฮือมีโจกมีใจลูกเต่าตั้งหลายอย่างย้ายบัตรตินเตียวไปตั้งหน้าฮือได้มีแต่โจกฮือได้มีแต่ลาบฮือได้พระแป้ชนะข้าศึกชัดถลูไปตั้งใดเป็นที่มุตูอินดูขุนนาแก่ฟุ้งหมู่คนและเทวบุตรเทวดาจุตนจุโตพระองค์ที่ได้ส่องหูเล็งหันนั้นจุงจังมีสปีติโยกว่าไปตะเอียเสร็จแล้วอันเนี้ยตาเฮาเนี่ยถูกละตะกี้สุแม่ลูกเก่าเฮามาเจ้าโคตรการหรอกใส่ของเฮาเสร็จแล้วก็เออลูกหลานเนอสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพกอสเนี่ยจะไรลำงับกำหายไปเสร็จในวันนี้ยามนี้ตั้งนี้ตะวันไปแน่ฮื้อขึ้นศอกลงวายบ่ได้น่ะเนี่ยครับมีวิธีที่จะบ่มีหยังนะครับวิธีการที่เฮาจะมาสาธิตกันนะครับแต่วันนี้ผมบอกว่า
จุดด้อยจุดอ่อนจุดแข็งมิตรเนี่ยอย่างผมอู้กับหนึ่งท่านพระครูเนาะท่านพระครูว่าลูกศิษย์บักเกลแต่เขาถือว่าเป็นสำนักเดียวกันทุกรุ่นผมก็เป็นลูกศิษย์พระครูวันลบผมไปประกวดอะไรเที่ยวกระโตกนะแต่มาได้รอบเป็นรุ่นนี่ไม่ได้เนาะไปประกวดห้องเพลงรุ่นโครงการทบกันแหละดาวรุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือผมกับลูกศิษย์พระครูวันลบก็บัดได้อะเนี่ยวันนี้เขาจะไปถือว่าลูกศิษย์เอาแห่งโดงเข้ารอบลำปางเข้ารอบแม่ขาจานเวียงป่าเป้าเข้ารอบบัดได้เนอะเกยเวียงป่าเป้าเกยขนาดเนาะลำปางพนันวินาชัยก็เกยขนาดใหญ่และคะแนนมันใช่ผมคนเดียวเนอะแต่ยังผมว่านะจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งมาอยู่ที่เนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วก็อักขระจังวะแล้วขึ้นเสียงลงเสียงข้างไปเลยอ่ะมันก็มีมันว่าอย่างมันเมื่อยว่ามันใหญ่โพดเนาะอันนี้ผมก็สาธิตแล้วก็แนะนำว่าถ้าเฮาได้เฮาจะได้พ่ออย่างแต่ถ้าเฮาบกพร่องเฮาบ่ได้เข้ารอบจะไปเสียใจนะครับเนี่ยเพราะเฮามีความบกพร่องจุดด้วยจุดอ่อนของการประกวดประเมินกันนะครับขอบคุณครับสำหรับเก็บเก็บดีเลยเก็บครับขออู้หน่อยเหตุที่อู้เพราะแบบมันมีเหตุคือวันนั้นผมไปประชุมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทีนี้เปิดบอกว่าปีใหม่เมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้มรดกโลกไปแล้วของมวลมนุษยเอาไปได้วันเนี้ยของมวลมนุษยชาติผมในฐานะรองประธานสภาแล้วไปประชุมทั่วประเทศแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่มเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคกลางภาคเหนือมีปัญหาเพราะยังมีปัญหามันมี16จังหวัดแล้วมันมีเหนือล้านนากับเหนือตอนล่างล้านนาบอกว่าพิธีสู่มาคารวะสะเก้าดำหัวจือมันยาวและเวลาเฮามีการดำหัวแล้วตะกี้ผมจังว่าเอาดอกมาจุ่มแล้วอีนะมันน่าจะใช่อ่ะปกติเอามือจุ่มเนาะไปก่อนมือจุ่มได้ปากกว่าระยะเนี่ยนกไปหลายเส้นนั่นแหละเอามือจุ่มเนี่ยบดีเอาดอกถ้ามือจุ่มบอกก็เอาดอกแพทนี่พิธีสู่มาคารวะสะเก้าดำหัวของเฮาทางเหนือ8จังหวัดเฮาจะจะยังอีกภาคเหนือตอนลุ่มตอนล่างมันไปเข้าทางปุ้นมันบอกว่ารดน้ำขอพรด้วยมันไปรดมือรดน้ำขอพรรดเบอร์อันเนี้ยมันมีความแตกต่าง2อันเนี้ยเพราะนั้นเลยเป็นวัฒนธรรมที่เฮาจะต้องถ้าลงอนุรักษ์รักษาของเอาไว้คือเหนียวแน่นหน่อยวันนั้นผมไปประชุมเพื่อเอาของดีที่มันจะสูญหายขึ้นทะเบียนเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ผมเสนอสองเรื่องคือเรื่องปั่นปอนปีใหม่เมืองครับพิธีพิธีสุมาโคทานรองวีระพงษ์นั่งหัวโต๊ะเขาก็บอกว่าถ้าเขานี่ยามาสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วมันจะหายไปเนี่ยรีบติขึ้นทะเบียนเถอะก่อนเสนอสองอันเออแล้วอาจารย์ศิลาว่าเอาอาจารย์ลบเขาขอก่อนแล้วก็ยังจะขอขึ้นทะเบียนฟ้อนกับกอกจึงหลงเอาไปมาเขาเอาของอาจารย์มาเลาะไว้ข้างหลังก็ได้ขอกอกจึงหลงกับฟ้อนได้เข้าเหตุก่อนขึ้นทะเบียนของจังหวัดไปมันเป็นเพียงชิงนี้เพราะนั้นต่อไปเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้สุมาโคตาที่อื่นมามีเฮามีปั่นป้อนเมืองเนี่ยบ่ใจสถาถ้าเฮาบอกนี่ไว้นะคนเฒ่าคนแก่ปนานเฮาบางคนก็บ่ต้องแล้วยถาสักปีอย่างเดียวมันบ่เป็นอย่างอีลองวิรพงษ์ก็สนใจว่าเปิ้นน่ะไปทําบุญที่วัดฟังที่เจ้าปั่นป้อนอุทิศส่วนกุศลนี่นะต้องกว่าจะจบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเสน่ห์เราคือฟังตอนนี้เนาะอันนี้คือวิธีการนี้เพราะนั้นผู้นำหรือผู้ที่จะทะลงเอาไว้กับมูเฮานี่แหละมูเฮานี่แหละช่วยกันอนุรักษ์ส่วนนี้ว่าอันนี้ฝากเป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยเอาไว้นะครับครับวันนี้เนี่ยเขาได้เมตตาที่แรกท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์ไปด้วยกันจะพาผมไปปุ่น
ไปเมืองพม่านั่งรถไปด้วยกันนะเขาก็บอกว่าที่11นี่นะขอใบสามามอบเกียรติบัตรเออจื่อเอาจื่อขอจื่อเพื่อรอนกำน้อยๆๆเอาจื่อผู้ชนะเลิศฮือน้องแอ๋วแล้วค่อยมามอบวุฒิบัตรกำลังแป่งคอมพิวเตอร์รอละรอกระเด็นเนอะได้ปิงเอาจื่อกำมันหนานไม่ได้ใช้เอาจื่อฮือลูกสาวไปเอาเข้าคอมพิวเตอร์ก่อนเขียนชักลันถูกต้องเลยซึ่งหนึ่งสองฟังเปิดเผยได้เนอะเอาไปลงคอมเอาไปลงคอมไปก่อนเอาเกียรติบัตรมาแล้ววันนี้เนี่ยก็เปิ้ลก็มอบหมายฮือท่านพระครูโอภาสปุญญปัญญาคมหลวงพ่อครูบาทวีเจ้าวัดบรรดาภัยรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงมาเป็นผู้มอบแตนเนี่ยพ่อก็สนใจเปิดบ้านที่นี่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาได้มาถึงจุดนี้แล้วถือว่าเขาได้ช่วยกันอนุรักษาไว้นะครับทีนี้จะอนุรักษาแค่ไหนประการใดนั่นนะเนื่องจากตอนนี้นี่เขาขอใจเวลาค่าเวลาตอนที่จะเอาไปเข้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะขอเมตตาพระคุณหลวงพ่อพระครูโอภาสปุญญาคมเนี่ยได้เข้ามานั่งที่นี่กัมแล้วก็ขอฟังเมตตาธรรมที่เป็นสะท้อนออกมาเนี่ยเป็นสนใจได้ให้เขาแก้ไขอย่างพ่องเนาะแล้วเขาก็ถือโอกาสรอเขาประกาศผลต่อไปขอเมตตาเอาไว้สายหลวงพ่อครับเนี่ยต่อไปป้าอาจารย์วัดรับภัยก็จะเข้มข้นเนอะนะครับเดี๋ยวขอนิมนต์หลวงพ่อได้อู้จ่าได้อย่างสามเท่าเกียมรางวัลเนอะครบรางวัลเกียมมันเนอะขอเมตตาหลวงพ่อเอาตอนนี้เวลาขอเมตตาห้อทายทอดเสียงตลอดนะครับขอเจริญพรอาจารย์วัดลบนามวงคลมพ่อน้อยพ่อนานคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็พระมหาสมบัติท่านพระครูใหม่ญาติโยมที่มาร่วมในวันนี้อาตมาภาพซึ้งใจมากที่มีการจัดการประกวดสมาควาตานแล้วก็เวนตานเสื้อตมานี่ขึ้นมาเมินแล้วว่าภัยจะทำเกิดขึ้นได้พอดีว่าอาจารย์วันลบเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมรักวัฒนธรรมเชียงใหม่จริงก็เลยเกิดขึ้นเพื่อมีการประกวดอย่างนี้อาตมาขอสนับสนุนบอกว่าท่านจะอยู่ที่ลำปางอย่าอาจารย์อยู่ลำปางอาจารย์อยู่เชียงรายอาจารย์อยู่พะเยาแต่ละภาคคือหมายเขาว่าความหมายเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงจะเหมือนกันไปกันน้อยแต่อย่างไรก็ดีขอสนับสนุนโครงการนี้ยาวพนานที่อยู่ห่างดงเป็นบุรณาจารย์หมายความว่าเชี่ยวชาญเราจะมีแต่ละท่านคือมีเสียงชัดเจนเสียงดังฟังชัดอักขระพยัญชนะอันนี้ก็กินไปเก่งผู้จารย์บางที่พยัญชนะคือแบบชัดเสียงก็แบบน้อยเสียงเบาอย่างนี้คือนี่ประการหนึ่งวันนั้นวันนี้ก็ขอชื่นชมหลายท่านที่มาปรากฏวันนี้ต่อมาก็ดีทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงโยมผู้หญิงเนี่ยมีความกล้าหาญมากหายากที่ว่ามักใครยกให้เป็นผู้หญิงแต่ว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่วัดหนึ่งคือวัดราชมนเทียนปู่จันทร์บ่มีปู่จันทร์คนเฒ่าแก่ตายหมดคนหนุ่มก็บ่มีมีบ่มีนานเลยนะก็มีครูนึงเป็นนักเกษียณแล้วมีความสนใจมาวัดกับปาก็มาเป็นผู้จารย์ทุกวันเนี่ยวัดราชมนเทียนเนี่ยคือผู้หญิงเป็นอาจารย์รัตนาธรรมรับศีลแล้วก็แผ่เมตตาตอนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอชื่นชมยินดีในรายการประกวดสมาควาตานและเวนตาลและขอชื่นชมทางภาคอื่นภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ที่มาอยู่เชียงใหม่มีความสนใจในการที่จะเวนตาเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์อาที่เป็นหายอากาศที่เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนของอาตมาภาพ
เดี๋ยวขอชื่นชมมีความสนใจมากคําแม้ว่าอยู่ภาคอีสานพยายามที่จะเอาเสียงเนี่ยเสียงจังใหม่เนี่ยก็พยายามอยู่แล้วมีอีกคนหนึ่งคืออาจารย์มณะกลิ่นลาตีอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษียณไปแล้วพยายามที่อย่างละมันแบบไปพยายามขนาดอ่ะแต่ว่าได้หมดหากรรมได้หมดแต่สำเนียงไปอะไรเป็นสำเนียงไทยก็ขอชื่นชมอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอชื่นชมยินดีทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านพระมหาสมบัติที่มาเป็นอาจารย์โยนีตลอดที่อบรมเนี่ยดมาดภาพกับฟังอยู่แต่มีโอกาสที่จะได้มาบอกว่าอาจารย์มาร่วมสักวันหนึ่งจะมาร่วมสนับสนุนเต็มที่ฉะนั้นวันนี้ก็ขออำนวยพรทุกท่านป้าน้อยป้านานอาจารย์ทุกวัดทุกวาที่นี้ที่มาปรากฏวันนี้ไผ่จะได้ชนะก็ดีได้ชนะก็ดีก็ขอคือท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเพื่อมีอายุวรรณะสุขภระทุกคนทุกท่านเถอตอนนี้กำลังพิมพ์ใบห้องเกียรติบัตรนะถ้าแล้วห้องก็ได้ประกาศผลเพราะว่าวันนี้นี่เดี๋ยวเขาจะขอเวลาถ่ายทอดของ 104.5 และ 96 นี่เรื่องของกะภาษาวงกึ่งเดือนสักน้อยเนาะถ่ายทอดเสียงนะครับเรื่องบ้านมีจื่นนี่ประกาศได้ก่อนบอกมาหมอพระเกียรติบัตรมรุนเมื่อประเทศนะครับเขาจะประกาศให้เจ้าบ้านได้รับทราบนะครับมีละจื่อประกาศผลก็ครับเดี๋ยวมอบรางวัลนะครับทีนี้หาลือหน่อยรุ่นที่6เนี่ยโทรมานักถ้าเป็นไปที่เขามีความพร้อมคือ17มีนาคมถามว่าเขาท่านทั้งหลายถ้ารุ่นจะไหวก็อบรมต่อไปก็ครับใช้ห้องเนี้ยเดี๋ยวนี้เกิน50ละเนาะอยู่เนาะเขาเปิด17มีนาเนาะหนังสือก็มีพร้อมละคู่มือลักสูตรเขาอาจจะยึดวิธีเดิมก่อนจะปรับวิธีไหนประกันได้ทำกรรมเพราะว่าแต่นี่มีคนที่รอจะอบรมนักแต่เขายังไม่ได้ประกาศไปทางการไปจะอบรมได้ก็หามาเช็คดูว่าบูเฮาอ่อนเพลียหรือยังหรือจะสู้ต่อนะครับอันนี้เป็นต้นตัวลงสรุปเอาไง17มีนาเนาะบูเฮามาอบรมกรรมเนาะเขายึดวิธีการเดิมก่อนแล้วปรับปรุงทำกรรมก็ขอเมตตาท่านพระครูเมธีสุตากรเป็นเก้าเหมือนเดิมเอาสารดินเนาะแน่นอนเลยละแน่นอนอยู่ละนี่เป็นกล่องด้วยเอาพิจิตรเลย17แบบนี้เนาะอ๋อครับผมต้องยึดรักสองท่านไว้เป็นรักนะครับอันนี้คือตกลงเดี๋ยวผมจะลองทาบทามแล้วก็ผู้ทีมงานเหมือนกัน17มีนาคมนะครับเดี๋ยวขอประกาศผลกันพอลบไปห้องที่เขาพิมพ์ก็นะจดๆปุ๊บแล้วออกมาประกาศก่อนเพราะเราจะได้ถ่ายทอดแล้วก็ประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลจะได้ถ่ายทอดสิ้นสุดการถ่ายทอดก่อนนะครับสามโมงเกินนะครับตะกี้บัตรได้สำนักว่าครับอันนี้เป็นความตั้งใจเนาะผมได้หารือกับปกครูทั้งท่านกำนันเจริญตัวแล้วก็ท่านผู้กองทั้งคู่ตัวว่ามันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เขาจะใจแล้วจะคิดจะตั้งชมรมปูอาจารย์ล้านนานะครับต่อไปจะบ่มีรุ่นรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5อันนี้เอาไว้เฉพาะที่เขาอบรมแต่ตรงเนี้ยมันจะได้ปนว่าหีดหอยล้านนาทั้งหมดเขาจะได้องค์ความโห่ต่อไปเขาไปช่วยงานที่แป้กันที่แป้ยังบ่ได้มาด้วยนะครับแป้เมืองน่านพะเยาเชียงรายลำปางเหมือนกันครับลำปางหลายอำเภอก็บ่จะเหมือนกันอิดเวลาผมไปช่วยนี่นะผ
ผมทั้งวันที่ต้องไปก่อนวันไปประสานพ่ออาจารย์ประสานเจ้าภาพเฮ้ยได้ลงตัวเหรอก่อนก็เดี๋ยวถ้าประสานมาสีเข้าไปนะโอ้อันนี้ผู้กองลูกไหนมานะจ่าเหลือนี่เป็นยังแทนที่ใจเขาอาสาซ้ำให้เจ้าภาพลืมซองกับหมีโอ้ย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 เข้าไงกับบัตรกินเข้าตอนกับบัตรกินหัวก็เตรียมไม่มัดก็เลยว่าถ้าเขาตั้งชมรมปูอาจารย์ล้านนาผมเล็งแล้วประธานนี่มันจะแพ้เนี่ยท่านอาจารย์ป้านานกำนันเจริญเนี่ยนะแล้วแต่ละจังหวัดเขาจะเจิญเป็นรองประธานและฝ่ายประสานงานเพราะฉะนั้นเขาจะมีแก่นำนะครับครับเดี๋ยวที่เขาจะเอิ้นกันตั้งหลายแห่งกัมนะครับเนาะเป็นแนวความคิดดีๆถ้าสนับสนุนก็เดี๋ยวเขาจะโปรโมทรุ่น6ดีเลยบางอย่างละส่วนอาจจะมีการปรับขึ้นมาน้อยหนึ่งเพื่อคือมาแล้วไม่ต้องเสียเวลาครับจะมาแล้วเตียวเข้าเตียวออกเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่เป็นเรื่องการอบรมเดี๋ยวก็ไปโทรศัพท์มาก็เดี๋ยวก็น่ะเดี๋ยว 4:00 นก็จะเลิกนะจะไปอู้หยังมันเลยมีสมาธินะอาจารย์เพิ่นจะพรรณนาสิ่งดีๆก็เสียดายครับก็คงจะได้เวลาครับเพียบเดียวมาแล้วครับเมื่อเฮามาพิธีการก็คือเฮามีคืออย่างนี้ออกเกียรติบัตรครั้งนี้นะว่ากันหัวนะหัวเกียรติบัตรนะคือ2อย่างเอ๊ะจะเอาสมาคมสหธรรมน้อยหนาขึ้นหน้าดีก้าหรือเอามูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพขึ้นอยู่แต่ว่าที่ลงตัวก็คืออีผมเองเนี่ยได้ไหว้ศาลหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพระประธานสุเทพขอหลวงพ่อเนี่ยมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเปิดลงนามเฉลิมเนี่ยมีใบแล้วนะหลวงพ่อวัดท่าตอนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองอันดับหนึ่งหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนรองอันดับสองชมเชยขอวัดพระสิงห์เทพสิงหาวราจารย์ชมเชยสองรางวัลเนี่ยหิมไปอีกทีนี้เมื่อมันมีรายชื่อเขาก็บอกกล้าเอาหัวเปิดมาเลยตั้งหัวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขอพักก็อันหนึ่งแล้วพักครับใบหนึ่งนี่นะครับท่านนะครับท่านจะมีหัวนี่นะครับผมว่านี่มีโลโก้คือเอาขันแก้วทั้งสามแล้วตั้งชื่อว่ากลุ่มผู้นำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาล้านนาขอมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศได้แก่การประกวดสุมาขวตานการปันปอนดำโหปีใหม่เมืองงานฉลองสมโภชศาลาเวียงพิงของคำพยามอะไรอันนี้เป็นต้นใช้คำว่าหัวอินเนอร์บางทีจะมีลายเซ็นถึง5ท่านสี่ท่านนะครับเดี๋ยวเขาถือโอกาสเขาจะประกาศอันอย่างนี้เอาสุดท้ายก่อนบอกสุดท้ายก่อนอันเอานี่ก็ได้อ่านนี่ก็แล้วก็เนี่ยครับขอหมดรางวัลแล้วเขาจะยุติการถ่ายทอดเพราะนี้ขอบพระคุณทางพระพุทธวิสุวัตนะครับเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินในเมตตาถ่ายทอด 104.5 แล้วก็96ของดอยสุเทพได้เกาะสัญญาณไปทำหลายสถานีนะครับเพื่อจะให้ผู้คนได้ทราบได้รู้ความเคลื่อนไหวของปออาจารย์เฮาวันนี้นะครับประกาศแล้วบอกให้ประกาศท่านพระครับเพื่อขอกรรมก็ดีอกดีใจนะครับกับทุกท่านหลายท่านที่ได้เปิดอกเปิดใจมาร่วมประกวดแข่งขันนะครับเขาจะขออนุญาตอ่านรายนามลำดับตั้งแต่5 4 3 2 1นะครับเนาะแล้วครับคือชมเชยที่1และชมเชยที่2นะครับคะแนนมันเฉือนกันเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นจุดนะครับครับต่อไปนี้จะเป็นการมอบเกียรติบัตรและรางวัลคือกับผู้เข้าประกวดแข่งขันการสมาโคตานและปั่นปอนปีใหม่เมืองดำหัวชมเชยลำดับที่1อันดับที่1นะครับหนาน
ถาวรอุ่นเจริญ 88.33 คะแนนครับครับผมครับหันหน้าออกจะได้ครับครับเอาอันนี้เอาอย่างก็เอาเกียรติบัตรตั้งขึ้นครับผมจะได้หันภาพโอเคครับผมครับครับมีหลายอย่างรางวัลมีหลายอย่างนะครับจากครับผมครับหมอนพัดลมครับครับครับผมครับเดี๋ยวโอเคครับต่อไปรางวัลชมเชยอันดับ2นานพิสิทธิ์ปอกษา 87.33 คะแนนครับผมรับเกียรติบัตรก่อนครับนั่งลงสุมาร์ทครับผมภาพจะได้งามครับครับผมห้าไปเลยครับผมต่อไปนะครับรองชนะเลิศอันดับ2คือที่3นะครับจะไปโคกะอันนี้รางวัลอภินันทนาการจากท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสภโนด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันขยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ดูรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นานบุญธรรมสุวรรณดี92คะแนนครับผมสบายพี่น้องไปเวียงป่าเปากินเต็มที่แหล่งท่องเที่ยวเวียงป่าเปามีเยอะนะครับครับผมคนดีสีเวียงป่าเป้าครับผมครับหับพลมครับผมเดี๋ยวเวลานี้เอาไปมอบที่ปุ้นนะครับมอบเป็นยังเป็นยังละทายส่งไลน์ตัวนะครับเนอในกลุ่มนะครับพัดลมใหม่หรอพระครูพัดลมใหม่หรอครับต่อไปรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ1อย่างแควนะลำปางเฮาเนาะนานพิทักษ์พุทธา 93.66 คะแนนครับผมครับท่านสารวัตรกำนัน33ปียังหนุ่มอยู่ครับครับที่มาก่อนนี่นะมีกิ๊ดลูกแต่เจ้าละปัดไปละ 2-3 ปันละครับผมครับครับผมยกเกลือจนยกและโอ้เดี๋ยวที่ทำกรรมที่ทำกรรมครับผมครับและรางวัลชนะเลิศเนาะเดี๋ยวผมบอกคะแนนก่อนนะได้ทั้งหมด 94.33 คะแนนนามสกุลนี่เป็นผู้รักษาดีเนาะนานพิทักษ์กันตีรักครับผมแสดงความยินดีตัวครับต่อไปนันชัยมาสันปะตองกับสบายแฮมเมาะครับผมรับเกียรติบัตรจากหลวงพ่อก่อนนะครับก้าผมหมอนอันนี้หมอนพวกครูน่ะจะไปนอนไปเลยน่ะแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกคนรับวัตถุมงคลนะครับเป็นสิริมงคลมาจากหลวงพ่อก่อนนะครับเนาะครับผมครับเดี๋ยว
ท่านเดี๋ยวเอาอีกครับในโอกาสที่วันนี้นี่ในนามของคณะผู้จัดกิจกรรมส่วนนี้นะครับขอขอบพระคุณทางสถานีวิทยุคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายเห็นที่มาทำการถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 9 โมงจนถึงเวลานี้นะครับและสถานีวิทยุ 96 เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ขอบพระคุณแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์สดจากหลายเพจนะครับหลายๆอย่างมาถือโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอลาทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านณโอกาสนี้ก่อนขอเชิญทุกท่านได้ฟังรายการปกติของแต่ละสถานีต่อไปขอขอบพระคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับตอนนี้เป็นเรื่องภายในขอตัดถ่ายทอดเลยนะครับเอาครับครับทุกคนมาเลยครับตอนนี้ถ่ายข้อมูลด้วยรับไพเนอร์นะครับอ้าวตอนนี้เรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งนะครับเขาจะประทึกครับทำงานเบาก่อนวันปฏิทินจังครับด้วยจังครับด้วยไปซะแล้วหมดตัดถ่ายก่อนขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดมีเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอเชื่อเชิญพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทร่วมงานบุญตานตอดพระเจ้าพุทธมิ่งมงคลมุนีสีเคลาพระเจ้าเศรษฐีหลวงฉลองสมโภชในวันที่15 16 17กุมภาพันธ์2567เจ้าวันที่15กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา 8 โมงเจ้าไปต้นไปร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาชมมหรสพสมโภชศิลปินปื้นบ้านล่างนาจ้างซอชื่อดังคณะไอ้วัดเมืองเถอเวลาบ่าย 3 โมงพิธีทำบุญทักษิณาทานตามต้องสเป่าอดีตเจ้าอาวาสและบรรพชนผู้มีคุณอุปการพิธีแห่เครื่องสักการะพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีเคลาขบวนฟ้อนเล็บโดยจ้างฟ้อนจิตอาสา108คนฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาชมขบวนแห่ขวัญตานอย่างยิ่งใหญ่เวลา 1 ทุ่มพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีเคลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์